ทำใจจ้ะพี่ลิลี่คะแต่ยงเสียใจด้วยนะคะไม่เป็นไรละจ้ะพี่เข้าใจพี่กับเฉินเนี่ยคงไม่ได้เกิดมาคู่กันพี่ลิลี่อย่าคิดมากเลยนะคะพี่ลิลี่ทั้งสาวทั้งสวยเดี๋ยวก็มีคนเข้ามาให้เลือกเยอะแยะแต่พี่คงรักใครไม่ได้แล้วล่ะนอกจากเฉินนะขอบใจนะจ๊ะเต๋อหยงที่เป็นห่วงพี่อ่ะแล้วนี่ผักบุ้งไปไหนล่ะจ๊ะพี่อยากจะแสดงความยินดีกับเขาอ่ะได้ค่ะอเมยไปตามคุณผักบุ้งลงมาหน่อยสิคุณผักบุ้งไม่ค่อยสบายค่ะอ้าวรอไม่เป็นไรล่ะจ๊ะเดี๋ยวพี่ขึ้นไปหาเขาเองก็ได้จะได้ถือโอกาสเยี่ยมเขาซะเลยนะงั้นเดี๋ยวเต๋อหยงขึ้นไปเป็นเพื่อนนะคะไม่เป็นไรหรอกจ้ะเดี๋ยวพี่ขึ้นไปเองก็ได้แต่ถ้าเต๋อหยงไม่ไว้ใจพี่ก็ไม่เป็นไรนะเปล่าค่ะงั้นพี่ลิลี่ขึ้นไปเลยนะคะอเมย์พาคุณลิลี่ขึ้นไปด้วยนะค่ะเชิญค่ะใช่จ้ะมีอะไรจ้าเมย์คุณลิลลี่มาเยี่ยมค่ะฉันได้ยินมาว่าเธอไม่สบายอ่ะผักบุ้งฉันก็เลยมาเยี่ยมฉันเป็นห่วงเธอนะอเมย์มีอะไรก็ไปทำสิจ้าแมวผักบุ้งแกไม่สบายจริงๆหรือว่าแกล้งมารยาสาไทยไม่สบายกันแน อ้าวพี่เฉินมาพอดีเลยงั้นเดี๋ยวหยงไปร้านเสื้อก่อนนะคะลิลลี่ล่ะเยี่ยมผักบุ้งอยู่ข้างบนค่ะฮัลโหลอะไรนะคะมินไม่สบายอะคะค่ะค่ะเดี๋ยวจะรีบไปเดี๋ยวนี้ค่ะเธอนี่มันร้ายนึงนะรู้ว่าเขามีคู่มั่นคู่หมายแล้วยังไม่ยอมไปจากเขาอีกคือฉันมันเรียกว่าอะไรนะหน้าด้านทำไมแกต้องเป็นฝ่ายขัดขวางความรักของฉันด้วยฮะแกรู้ไหมแกยัดอย่างไปจากฉันนั่งมาร้ายจะปล่อยแกไปจากเขาซะได้ยินไหมฉันไปไม่ได้หรอกฉันรักเขารักเหรอไปดูเราจะได้เห็นดีกันเลลี่เฉินทำไมรีบกลับล่ะคะไหนบอกว่ามีงานที่โรงแรมต่อไม่ใช่หรอเป็นห่วงผักบุ้งลิลลี่ดูให้แล้วล่ะค่ะไม่เป็นอะไรมากหรอกค่ะก็แค่ปวดหัวตัวร้อนนิดหน่อยนอนพักแป๊บเดียวก็หายจริงไหมจ๊ะผักบุ้งค่ะฉันไม่เป็นอะไรแล้วเดินก็นอนพักผ่อนอีกสักหน่อยนะจะได้หายไปไวเฉินคะลิลลี่ว่าอย่ากวนคนไข้เลยนะคะให้คนไข้ได้พักผ่อนดีกว่าเราออกไปข้างนอกเถอะนะคะท่านเดี๋ยวผมไปตามให้อาเมย์มาเฝ้านะThank you.
ลิลลี่แวะมาหาฉันนะคะพอดีเต๋อหยงเขาบอกว่าผักบุ้งไม่สบายลิลลี่ก็เลยแวะขึ้นมาเยี่ยมผมก็ไม่ว่าอะไรคุณลิลลี่ก็กลัวว่าฉันจะว่านี่คะแค่คุณมาเยี่ยมแค่นี้เองนะไม่ต้องร้อนตัวเลยเนี่ยลิลลี่ก็ต้องกลัวไว้ก่อนสิคะพอที่ผ่านมาลิลลี่ก็พูดจาไม่ดีกับผักบุ้งอะลิลลี่ก็รู้สึกแย่มากพออยู่แล้วอะลิลลี่อยากจะแก้ตัวในความผิดพลาดของตัวเองอะค่ะผมต่างหากเหรอที่ผิดไม่ต้องคิดมากเขาใช่ไหมลิลลี่จะพยายามนะคะเพื่อความสบายใจของฉันแย่จังเลยอะทำไมลิลลี่รู้สึกอ่อนแออย่างนี้ก็ไม่รู้อะใช่ยินดีไม่เอาอะไรไม่ต้องร้องนะอย่าร้องไห้เชื่อผมเถอะว่าไม่นานนะคุณก็จะลืมผมได้เองลิลลี่หวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนะคะเพื่อว่าเราสองคนเนี่ยจะได้คบกันแบบเพื่อนได้อย่างสนิทใจขอบคุณนะแกต้องเล่นสมบทบาทเว้ยคือน่ะฉันน่ะมืออาชีพอยู่แล้วเว้ยเร็ว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 ตาลอย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 เศร้าซึมเศร้าเว้ยอาการแย่ไม่ได้กินข้าวเฮ้ยเชิญครับเขาเป็นยังไงบ้างคะอาการแย่มากเลยครับคุณดูเองเถอะครับมิ้นคะตั้งแต่อกหักจากยายผักบุ้งนะครับอาการของมิ้นเนี่ยก็ซึมเศร้าลงทุกวันทุกวันแล้วมาถูกบังคับแต่งงานกับคุณอีกนะครับอาการนี้ยิ่งแย่ลงไปใหญ่เลยนะครับข้าวปลาก็ไม่ยอมกินเอาแต่นอนตาลอยไม่ยอมพูดจากับใครผมนี่นะครับไม่รู้จะทำยังไงดีครับคืนปล่อยไว้อย่างนี้นะครับอีกหน่อยมันต้องแห้งตายแง่แก่แน่เลยครับก็ไม่ได้เป็นไข้นี่คะเป็นสิครับมิ้นนี่มันเป็นไข้ใจครับไข้ใจเนี่ยมันไม่แสดงอาการออกมาครับโธ่สงสัยจะแย่จริงๆด้วยอ่ะฉันว่าเราพาเขาไปโรงพยาบาลดีไหมคะผมก็จะพาไปอยู่แล้วครับแต่ว่ามิ้นนี่มันไม่ยอมไปครับแย่จังเลยอ่ะฉันว่าฉันจะพาเขาไปหาพี่เฉินอยู่แล้วเชื่อไปทำไมครับฉันไม่คิดดูแล้วฉันคิดว่ามันไม่ยุติธรรมที่จะบังคับให้เขาแต่งงานกับฉันนะคะฉันก็เลยจะไปบอกพี่เฉินว่าฉันจะไม่แต่งงานกับเขาแล้วจริงๆนะเต๋อหยงงั้นเราไปหาคุณเฉินเดี๋ยวนี้เลยนะฉันอยากจะได้หัวใจของผู้หญิงสักคนฉันจะต้อง